็นครั้งแรกนะคะที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเขายืนยันว่า UFO นั้นน่ะเป็นคลิปจริงค่ะมอดมองทีไรอ่ะก็คล้ายกับ UFO ด้วยนะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101ค่ะก็วันนี้นะคะมอสมาไฮนะคะหรือว่ามาไฮกิ้งนะคะไฮกิ้งเขาเปิดแล้วสิ่งแรกที่มอสจะทำและก็อยากทำก็คือมาไฮกิ้งนี่แหละที่นี่นะคะก็เป็นกิฟฟินพาร์คนะคะเป็นสวนสาธารณะเขาบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของอเมริกาเลยนะคะปกติอะรถสามารถขึ้นไปข้างบนได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เขาไม่ให้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบคอยดูคนเขาจะชอบมาแบบว่าไฮกิ้งปีนเขาที่นี่มากเห็นไหมมีเขาสูงๆตอนนี้อยู่รอบเราเลยอุณหภูมิวันนี้นะคะ21องศาเป็นไงอย่างที่มอสบอกนะคะว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยอุณหภูมินี่มันสวิงลิงโก้มากเลยมีแดดอย่างนี้แต่ว่า20กว่าก็สบายเลยข้างหน้าเรานะคะจะเป็นแบบว่าอุโมงค์คือที่นี่เขาจะรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะใช้วิธีแบบว่าเจาะอุโมงค์ไปเดี๋ยวดูว่าเรามุดอุโมงค์แล้วจะเป็นยังไงนะจะมีเจ้าหน้าที่เขาแบบว่ายืนตามจุดๆเลยนะคะว่าตรงนี้ขึ้นได้นะตรงนี้ขึ้นไม่ได้คือเปิดให้ไฮกิ้งก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราสามารถขึ้นตรงไหนก็ได้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมมอสมาเจอป้ายนะคะที่ทางการเขาเขียนบอกไว้นะคะทางกิฟฟิทพาร์คเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากแล้วก็อย่าแบบว่ามาเป็นแบบเป็นกลุ่มนะคะโอเคนี่ทางขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นแบบเทรลเลยอ่ะโอ้ขึ้นมาแบบว่าเห็นวิวตรงนู้นเลยนะคะตรงนั้นคือเป็นทางซานต้านะคะจำได้ไหมคะที่มอสพาไปทะเลตอนนั้นสวยมากเลยอ่ะหลายคนสงสัยนะคะแล้วก็ถามว่าสรุปอเมริกาเปิดเมืองแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเปิดแต่เปิดบางส่วนค่ะรัฐที่เป็นพื้นที่สีเขียวก็คืออนุญาตให้เปิดแล้วนะคะแต่ว่าเปิดบางส่วนเหมือนกับที่แคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นะคะเห็นไหมก็เป็นสีเขียวนะคะส่วนสีเหลืองก็คือรัฐที่กำลังเตรียมจะเปิดบางส่วนก็จะมีโอเรกอนนะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกก็เหลือแค่เวอร์จิเนียนะคะส่วนพื้นที่สีแดงนะคะก็คือรัฐนิวยอร์กนะคะแล้วก็แถวแถวนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้ก็คือยังให้ stay at home ยาวไปเลยนะคะอุ้ยตรงนั้นเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะคะคือฮอลลีวูดไซด์นะคะคือกิฟฟิทพาร์คเนี่ยจะอยู่ติดกับภูเขาฮอลลีวูดเลยนะคะตรงนู้นตาเห็นนะใกล้แต่เชื่อไหมจะเดินไปเนี่ยไกลมากเพิ่งเริ่มเองนะคะยังไม่ถึง500เมตรเลยอ่ะเพราะว่าพื้นที่เราเดินเนี่ยมันเป็นดินแบบว่าผสมทรายนะคะมันก็เลยแบบเหนื่อยเหนื่อยนึกออกว่าแล้วมอสจะไปถึงยอดไหมเนี่ยโอ้ยนี่คือหน้าผาเลยนะถ้าวิ่งเพลินๆนี่ลื่นได้เนี่ยเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นทรายโอ้ก็มีคนที่เขาแบบว่ามาเดินออกกำลังกายกันนี่คือสิ่งที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะ
Griffith Observatory นะคะหรือว่าหอดูดาว Griffith นะคะที่เรียกว่านักเดินทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ต้องมาที่นี่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีแต่คนในลอสแอนเจลิสนะคะที่มาเดินๆไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะว่าอาคารหลังเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรสถาปัตยกรรมเนี่ยที่แบบว่าแปลกมากเลยอะมอสมองทีไรเนี่ยมันคล้ายๆกับพวก UFO อะเพราะว่าอาคารนี้นะคะเขาอะเปิดมาตั้งแต่ปี1935 85ปีนะคะแล้วดูสิเขาออกแบบได้แบบมันเจ๋งอะข้างในนะคะก็จะเป็นการแสดงพวกวิทยาศาสตร์แล้วก็อวกาศไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับ UFO หรือเปล่าพูดถึงเรื่อง UFO นะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะทางเพนทากอนเนี่ยหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะเขาได้เผยแพร่ภาพ UFO นะคะทั้งหมด3คลิปเนี่ยออกมาคือคนในอเมริกาเนี่ยก็ฮือฮากันมากเลยนะคะ ก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเขายืนยันว่า UFO นั้นน่ะเป็นคลิปจริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้รับการยืนยันคือ UFO นะคะจริงๆมันก็คือย่อมาจาก Unidentified Flying Object นะคะก็คือวัตถุบินที่ไม่สามารถกำหนดอัตลักษณ์ได้นั่นเองนะคะเขาไม่ได้ยืนยันว่าข้างในมีเอเลี่ยนหรือว่าอะไรนะคะว่าไปแล้วเนี่ยในอเมริกามอดว่ามีอะไรที่ลี้ลับเยอะนะคะอย่าง Area 51ก็งงมากเลยนะคะว่าทำไมกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเขาถึงปล่อยภาพ UFO ในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรนะคะทั้งๆที่ก็ไม่ใช่ว่าคลิปใหม่นะเป็นคลิปแบบเก่าๆน่าคิดเนาะโอ้ยอันนั้นเป็นน้องลาบราดอร์ทำไมตัวเปียกมาเลยเนี่ยสงสัยไปเล่นน้ำมามีข้อมูลนะคะเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเลี้ยงสุนัขพันลาบราดอร์มากที่สุดนะแล้วนี่ก็ดูสิลาบราดอร์ right golden retriever อ๋อ golden ไม่ใช่ลาบราดอร์นะเด่นนะไม่ใช่ลาบราดอร์มันก็มั่วคือน้องเขาตัวเปียกแล้วขนเขาลู่อ่ะจนมองเหมือนคล้ายๆลาบราดอร์นะคะอีกแค่ 0.4 ไมล์นะคะเราก็จะขึ้นไปสุดยอดของเขาฮอลลีวูดแล้วมีถังออกซิเจนไหมคือจะบอกว่าใส่หน้ากากแล้วยิ่งหายใจไม่ออกตอนนี้หูอื้อคือว่ามอสอะเป็นความดันต่ำใช่ไหมแล้วการวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็นึกออกไหมความดันมันก็เยอะแล้วอย่างวิ่งไม่ได้ดูตัวเองเลยไงโอเคอีกนิดเดียวไปต่อสายเทลแบบว่าชอบมากนะคือ
มันสนุกนะมอสเป็นคนชอบอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยแล้ววิวนึงอยากให้เห็นมากสวยมากโอ้ยบนเขาก็มีบาร์ให้แบบว่ามาออกกำลังกายด้วยนะเรียกว่าได้มาออกบนยอดเขาอะฟิลแบบได้มากเลยอะเห็นไหมบางคนก็มานั่งพักชมวิวกันอันนั้นมอสเองงิ้งงิ้งงิ้งถ่ายนะสงสัยเดินไม่ไหวอะต้องอุ้มขึ้นมาคือเขาอนุญาตให้แบบว่าสุนัขหมานะคะขึ้นมาได้หลายคนเนี่ยเขาก็จูงๆกันขึ้นมาก็น้องหมาก็มารับวิวด้วยนะให้คือตอนนี้นะคะเห็นว่าเมืองไทยมีตู้ปันน้ำใจนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนที่ในลอสแอนเจลิสนะคะตอนนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยปันอิ่มฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะคะเห็นว่ามีร้านค้าแจกอาหารฟรีนะคะและถ้าเกิดใครที่ชอบแนวสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะงดเนื้อสัตว์นะคะร้านเพื่อนมอสนะคะเขาก็เพิ่งเปิดร้านนะคะไวท์สปริงนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างได้เขาก็จะขายเป็นอาหารพวกมังสวิรัตนะคะก็คือตอนนี้นะคะแต่ละรัฐเนี่ยจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐจะพิจารณานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็ลองไปดูเงื่อนไขของแต่ละรัฐแล้วกันนะคะโอ้ยลื่นนะวันนี้มอสก็พามาขึ้นเขานะคะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่มันสดชื่นนะคะแบบว่าหลังจากที่อยู่บ้านกันมานานแล้วเนาะคือตอนนี้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะโควิด-19 เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ต้องอยู่สู้กับมันต่อไปอย่างที่บอกค่ะมอสก็ยังอยากให้ทุกคนแบบว่าป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเราออกมาใช้ชีวิตปกติได้แต่ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนให้ดีที่สุดเดี๋ยวมอสก็จะพยายามอัปเดตสถานการณ์ในอเมริกามาฝากนะคะเพราะว่าตอนนี้ลอสแอนเจลิสก็เพิ่งเปิดเมืองได้แค่ไม่กี่วันนะคะหลังจากนี้14วันน่ะเดี๋ยวน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เยอะมากขึ้นแล้วแหละยังไงก็ติดตามมอสไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะจะ 2 ทุ่มแล้วนะเห็นไหมว่ายังสว่างอยู่เลยคือที่นี่ดีอย่างนึงนะคะคือเหมือนแบบว่ามืดช้านะคะช่วงนี้